สวัสดีค่ะมาทำอาหารง่ายๆกับครัวแม่พึ่งวันนี้ชวนทำไข่ข้นแฮมเบคอนแสนง่ายแล้วก็อร่อยถูกใจทุกคนเลยค่ะอันดับแรกเราก็มาเตรียมหั่นแฮมแล้วก็เบคอนเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแม่พึ่งจะใช้ประมาณ 1-2 ชิ้นอันนี้ใส่เพิ่มแน่นๆตามความชอบได้เลยนะคะต้องนำไปเข้าไมโครเวฟประมาณ1นาทีหรือลวกให้สุกก่อนไข่จะคายวันนี้เราจะใช้ไข่3ฟองนะคะอร่อยจุใจไปเลยปรุงรสกันแบบง่ายๆก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะประมาณครึ่งถึง1ช้อนโต๊ะตามด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยค่ะประมาณปลายช้อนถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่ได้นะคะเทคนิคในการตีไข่นะคะเราจะตีให้พอเข้ากันและให้เกิดฟองอากาศน้อยที่สุดเลยค่ะจะแตกต่างกับการทำไข่เจียวธรรมดานะคะเราจะต้องตีให้เข้ากันจนเนื้อฟูเวลาทอดก็จะได้ฟูนุ่มทานอร่อยวิธีการทอดเราจะใส่น้ำมัน1ช้อนโต๊ะค่ะผสมกับเนยนะคะ1ช้อนโต๊ะสิ่งนี้จะทำให้ไข่ข้นของเรามีความนุ่มแล้วก็หอมอร่อยค่ะพอใส่ไข่ลงไปก็ให้ปรับไฟเป็นไฟอ่อนเลยนะคะจะทำให้เนื้อไข่นุ่มฟูไม่แข็งกระด้างแล้วก็ให้รีบคนให้เนื้อไข่ฟูนุ่มแบบนี้นะคะนี่ค่ะพอเนื้อไข่ของเราเริ่มสุกแล้วก็เยิ้มประมาณนี้ให้ปิดเตาไฟได้เลยค่ะนำแฮมแล้วก็เบคอนที่เราใส่ไมโครเวฟหรือว่าลวกสุกแล้วนะคะโรยไปบนหน้าไข่ข้นเลยข้อดีของการทำไข่ข้นทานเองก็คือเราสามารถใส่หน้าได้แบบจัดเต็มตามที่เราชอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวไข่ข้นแฮมเบคอนแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งใครๆก็ทำตามได้นะคะอร่อยทันทีเลยเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของหลายๆคนยิ่งเด็กๆนะคะชอบมากๆทำก็ง่ายไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วค่ะไข่ข้นหอมๆนุ่มๆแฮมเบคอนแบบล้นๆน่าทานมากๆเลยค่ะทุกท่านมากดติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งด้วยนะคะแล้วมาพบกับสาระดีๆพร้อมกับเมนูอร่อยทุกๆวันเลยค่ะ